กาฟิลบิวตี้สวยหล่อสั่งได้อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกาฟิลบิวตี้สวยหล่อสั่งได้นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับการใช้กรรไกรและกรรไกรฟันปลาซอยอย่างเดียวนะครับก็คือลูกค้าจะไม่ใช้แบตเตอรี่ในการที่จะตัดผมนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการที่ให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ออกสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเพื่อนๆช่างตัดผมท่านไหนที่ต้องการคำแนะนำหรือว่าจะแนะนำยอดก็ได้ว่าเป็นยังไงก็สามารถอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันเล่นได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าใช้กรรไกรซอยอย่างเดียวนะครับถ้าลูกค้าไม่สระผมหรือว่าต้องการซอยอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องฉีดผมให้เปียกก่อนนะครับฉีดผมให้เปียกก่อนเพื่อที่จะได้ดูจัดทรงดูได้ง่ายมากขึ้นนะครับลูกค้าคนนี้เอาความยาวออกไม่มากนะครับแต่ว่าเปิดหูไว้จอนนะครับลูกค้าเปิดโจทย์ลูกที่ลูกค้าตั้งมานะครับก็เปิดหูไว้จอนแล้วก็ข้างหลังไว้ด้านซ้ายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยอดก็จะเริ่มวางทรงที่ตรงหูก่อนเลยนะครับในการซอยทำทีละข้างครับแล้วก็ข้างหลังเราก็จะยกขึ้นแล้วก็ตัดประมาณ45องศานะครับเพราะว่าจะทำให้ช่วงท้ายทอยเนี่ยมันจะดูทุยนะครับยกขึ้นประมาณกลางใบหูนะครับกลางใบหูแล้วก็ซอยเลยได้เลยแล้วตรงปลายผมเนี่ยมันจะดูบางๆเนาะพอมันจะดูบางๆแล้วก็เล็มให้มันเป็นรูปเป็นทรงเข้าไปนะครับอันนี้คือการตัดการซอยทรงก่อนนะครับก็คือถ้าต้องการความพิ้วก็ต้องใช้กรรไกรฟันปลานะครับอันนี้คือเอาความยาวของลูกค้าออกก่อนนะครับไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าช่างบางคนเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่เก็บก่อนแล้วก็ใช้แล้วแต่ครับบางคนก็ใช้แบตเตอรี่เก็บก่อนบางคนก็ใช้กรรไกรซอยก่อนแล้วค่อยใช้แบตเตอรี่เก็บแล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคนก็อยากให้อันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ลูกค้าบางคนครับเขามีสิทธิ์เลือกเนาะลูกค้าบางคนก็คือเขาไม่ใช้แบตเตอรี่เลยนะครับไม่ใช้แบตเตอรี่เลยก็คือใช้กรรไกรอย่างเดียวช่างก็ต้องสามารถตัดให้ลูกค้าได้ทุกทรงนะครับตัดได้ทุกทรงอันนี้เป็นลูกค้าประจำของยอดนะครับลูกค้าต้องการข้างบนตั้งแล้วก็ซอยบางๆให้มันชี้เพื่อที่จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงนะครับพอเราได้ทรงข้างๆกับข้างหลังเรียบร้อยแล้วยอดก็จะใช้หวีตรงกลางตัดผมขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดให้มันชี้ตัดตรงข้อมขวัญ นะครับเพื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการให้มันชี้แล้วก็ซอยบางๆสไตล์ญี่ปุ่นนะครับลูกค้าต้องการข้างหน้าปัดนิดหน่อยเอาความยาวขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับยกข้างหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ตัดเพื่อที่ความพิ้ว
หน้าม้าจะดูไม่ทื่อนะครับอันนี้ยอดบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับก็คือหน้าม้าเนี่ยจะดูไม่ทื่อเราจะต้องยกขึ้นแล้วก็ตัดได้เลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรายกขึ้นแล้วก็ตัดได้เลยเนี่ยไม่ต้องซอยก็ได้แล้วแต่ถ้ามันพิ้วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจะพิ้วง่ายนะครับพอเราได้ความยาวของระหว่างข้องขวัญแล้วทีนี้เราก็จะตัดเชื่อมกันนะครับให้มันข้างบนมันเชื่อมกันกับช่อที่เราตัดตรงข้องขวัญ นะครับอันนี้ต้องใช้ความเคยชินนะครับเพราะความเคยชินอย่างเพื่อนที่เปิดร้านใหม่ก็ต้องหัดซอยหัวหุ่นบ่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้กันไกลหรือว่าบัตเตอรี่ได้คล่องมือมากขึ้นนะครับคือถ้าเกิดเราคล่องมือแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้นิ้ววัดก็ได้ใช้หวีวัดอย่างเดียวก็ได้นะครับพอยอดได้ความยาวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะใช้กรรไกรฟันปลาซอยสับตรงที่มันดูหนาๆไปนะครับเพื่อให้ปลายผมพลิ้วแล้วก็ดูสวยให้มันดูผิวดูมีวอลลุ่มขึ้นมานะครับการซอยอย่างนี้นะครับก็คือจะทำให้ผมดูบางสำหรับลูกค้าที่ผมหนานะครับให้ดูบางแต่ว่าการใช้กรรไกรฟันปลาต้องดูนิดนึงนะครับว่าลูกค้าผมเล็กเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับถ้าไม่งั้นผมจะดูแหว่งได้นะครับการซอยกรรไกรฟันปลาเราไม่จำเป็นต้องซอยให้ถึงโคนผมนะครับก็ซอยไปปลายผมประมาณความยาวจากปลายผมนะครับก็ประมาณ1นิ้วไม่เกินนั้นนะครับถ้าเกิดเราซอยลึกเกินไปเนี่ยจะทำให้ไอผมลูกค้าแหว่งนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าน่าจะไม่ใช้แบตเตอรี่ในการเก็บทรงเลยแต่ว่าต้องการเช็คผมนะครับการเช็คผมเราต้องยืนอยู่หลังลูกค้าเสมอเพื่อที่จะได้เห็นตัวตรงเส้นผมนะครับว่ามีส่วนใดเกินออกมาจะทำให้ผมของลูกค้าเนี่ยมันดูไม่สวยงามได้นะครับการเช็คผมของช่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแต่วิธียอดเช็คผมก็คือยืนอยู่หลังลูกค้าแล้วก็จะดูส่วนที่เกินนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็คือเป่าลูกค้าให้ลูกค้าได้เลยนะครับมันจะทำให้ผมดูพิ้วนะครับนะครับนี่ส่วนบนด้านบนหัวของลูกค้านะครับก็คือมันจะดูผิวๆปลายจะบางๆหน่อยนะครับจะออกสไตล์เกาหลีนิดนึงนะครับข้างๆก็จะเป็นกรรไกรฟันปลานะครับมันจะดูผิวนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่ยอดจะลงคลิปบ่อยๆนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องใช้กรรไกรซอยเลยแต่ว่าก็ดูผิวนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ Garfield Beauty สวยหล่อสั่งได้อย่าลืมกดติดตามนะครับ